ในสมัยตอนที่ผมยังวัยรุ่นนะครับซึ่งก็นานมาแล้วนะค่อนข้างนานพอสมควรนะครับก่อนที่ผมจะรู้จักกับพระเจ้าเนี่ยผมเป็นมนุษย์ประเภทใช้คำว่ามนุษย์ประเภทไม่ค่อยมีความรู้สึกรู้สานะฮะไม่ค่อยมีความรู้สึกรู้สากับอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะฉะนั้นวันพ่อกับผมเนี่ยมันเหมือนเป็นวันหยุดราชการซะมากกว่านะฮะเป็นวันหยุดราชการซะมากกว่าจะมีความหมายอะไรมากกว่านั้นนะฮะผมก็โตมาในครอบครัวของคนจีนนะครับซึ่งหลายคนก็อยู่ในเป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันครอบครัวคนจีนก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่เป็นทุกครอบครัวแต่ก็เป็นครอบครัวผมนะฮะก็จะไม่ค่อยแสดงออกในความรักไม่ค่อยแสดงออกในความผูกพันผมโตมาในความรู้สึกของเป็นพวกไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะผมไม่รู้สึกรักพี่น้องก็รู้สึกแค่ว่าเป็นพี่น้องที่เกิดมาด้วยกันนะไม่มีความรู้สึกว่ารักกันแต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะฮะผมไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกว่ารักแม่แต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกับแม่นะฮะแต่ก็ไม่ได้รักอะไรไม่มีความรู้สึกว่ารักพ่อนะฮะก็เหมือนคุณพ่อเราก็ว่าเป็นคุณพ่อเรานะแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรเหมือนกันนะฮะที่บ้านเนี่ยก็เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันมีพี่น้อง4คนพ่อแม่ก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะครับแต่เราก็ไม่ได้รักอะไรกันเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะฮะผมไม่มีความรู้สึกผูกพันกับพี่น้องไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรกับมนุษย์มนากับสัตว์ผมก็ไม่ได้ผูกพันนะฮะผมโตมาในวัยรุ่นโดยที่ผมไม่มีความรู้สึกรักชอบผู้หญิงผู้ชายผมไม่ได้รักชอบนะฮะโตมาก็เป็นวัยรุ่นก็ไม่รู้สึกว่าจะไปรักผู้หญิงคนไหนนะฮะอยู่ครั้งนึงที่บ้านโรงงานกับบ้านอยู่ที่ดินเดียวกันนะครับโรงงานก็ไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ใหญ่เลยทีเดียวผมก็เดินลงมาจากบ้านด้วยอาการปกติอ๋อไฟไหม้เราก็รับรู้เป็นข้อมูลเลยอ๋อไฟไหม้แล้วก็เดินเก็บของเดินลงออกจากบ้านมาในขณะที่คนส่วนใหญ่ตื่นเต้นวิ่งกันผมก็เดินมาดูยืนดูเจ้าหน้าที่เขาดับเพลิงเขาก็ดับไฟอ๋อเขาดับไฟกันอย่างนี้นี่เองไม่มีความรู้สึกอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเดือดร้อนทุกข์ใจเสียใจหรือว่าจะยังไงนะฮะก็เป็นมนุษย์แบบนั้นและที่สำคัญก็คือผมไม่ได้รู้สึกผูกพันกับคุณพ่ออะไรเลยนะฮะเพราะเป็นอาจจะเกิดจากส่วนหนึ่งครอบครัวคนจีนคุณพ่อก็โตมาแบบนี้เหมือนกันก็คือต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตนะฮะไม่ได้มีความผูกพันอะไรมากในความทรงจำผมนะครับตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยผมจำได้ว่าพ่อผมอุ้มผมแค่ถ้าที่ผมจำได้นะครับคือ2ครั้งเท่านั้นนะที่ผมจำความได้นะครับครั้งแรกคือผมป่วยลำไส้เล็กมันไม่ทำงานนะอาจจะเพราะกินเยอะเกินไปก็ได้ก็เลยต้องอุ้มไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งก็ไปดูหนังแล้วที่นั่งมันเต็มนะต้องจับผมมานั่งตักท่านเองผมจำความได้แค่2ครั้งที่ผมสัมผัสตัวคุณพ่อผมนะฮะไม่เคยกอดไม่เคยมีความทรงจำของการกอดกันไม่เคยมีความทรงจำของการมาลูบหัวมาตบหลังมาชมเชยมาแสดงความผูกพันระหว่างพ่อลูกนะไม่มีเลยมันเป็นความทรงจำที่มันหายไปไม่มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมานะฮะและเมื่อวันหนึ่งเมื่อตอนที่ผมมารู้จักกับพระเจ้าตอนอายุ16นะครับพระเจ้าทรงรู้จักผมพระเจ้าทรงรู้จักพี่น้องทุกคนนะครับว่าเราทุกคนต่างเติบโตมาด้วยต้นทุนที่ไม่เหมือนกันพระเจ้าทรงรู้ว่าผมไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาอะไรกับความรักอะไรเท่าไหร่นะฮะพระองค์จึงให้คนที่มาประกาศกับผมเนี่ยคือคนที่มาด้วยเหตุและผลผมก็ได้ฟังเขาจนเขาก็ชนะผมด้วยเหตุและผลว่าพระเจ้าเป็นจริงผมก็รู้จักพระเจ้าในความจริงของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเรื่องจริงพระองค์มีพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระอื่นจะเหมือนผมก็รู้จักกับพระเจ้าในเหตุและผลแต่ผมก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับพระเจ้าอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าจากที่ผมโตมาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรกับใครเท่าไหร่อยู่แล้วผมก็ไม่รู้สึกอะไรกับพระเจ้านมัสการผมก็ไม่ได้สัมผัสอะไรนะอ่านพระคัมภีร์เรื่องบุตรน้อยหลงหายเราก็เฉยๆมองแค่ว่าอ๋อพ่อมีลูก2
ลูกคนเล็กนิสัยไม่ดีเอาเงินพ่อไปแล้วก็เละกลับมาหาพ่อพ่อก็รับกลับบ้านเลี้ยงพี่ชายโมโหพ่อเลยด่าพี่ชายกลับก็เออดีเราผมเป็นลูกคนเล็กเออดีพ่อด่าพี่ชายไม่ด่าลูกคนเล็กรู้สึกว่าเออดีนะเราเป็นลูกคนเล็กพอดีเลยนะฮะจบไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นแบบไหนนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่แม้พระเจ้าจะรู้ว่าเราทุกคนต่างมีต้นทุนของชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นแบบนั้นตลอดไปนะฮะพระองค์ไม่ต้องการให้ผมเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความรู้สึกตลอดไปนะฮะพระองค์ต้องการให้ผมรู้จักคำว่าผูกพันคำว่าสัมผัสความรักคำว่าพระบิดาผู้ทรงรักเราพระบิดาผู้ทรงโอบกอดชีวิตของเราพระเจ้าผู้ทรงวายพระชนเพื่อเราพระเจ้าผู้ทรงผูกพันและพระเจ้าผู้ทรงอยู่เคียงข้างจนผมเริ่มเติบโตในพระเจ้านะครับเริ่มมีประสบการณ์ในการนมัสการในครั้งแรกที่พระเจ้ามาสัมผัสแตะต้องในใจเริ่มมีประสบการณ์ที่พระเจ้ามาปลอบโยนด้วยความอบอุ่นผมไม่เคยมีนะครับไม่เคยโตมาในแบบมาอบอุ่นมาปลอบโยนไม่มีนะครับพ่อแม่ผมไม่ได้เลี้ยงผมด้วยความรู้สึกปลอบโยนนะฮะมีแต่ละลงโทษแล้วก็อยู่ในวินัยให้เติบโตไม่มีความรู้สึกถูกปลอบโยนแต่พระเจ้ามาทำกับผมเป็นครั้งแรกว่าพระเจ้ามาปลอบโยนในใจพระเจ้ามาโอบกอดพระเจ้ามาสัมผัสจนผมก็ค่อยๆรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอย่างในสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นจนถึงเมื่อผมเติบโตขึ้นมาเมื่อผมเริ่มมีลูกประสบการณ์ของความเป็นพ่อที่มีต่อลูกมันก็ช่วยส่งเสริมให้ผมได้รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาของผมมากขึ้นและมากขึ้นและเมื่อพระเจ้าทรงทำการในชีวิตของเรานะครับพระองค์จะเปลี่ยนเราจากจุดที่เราเป็นไปสู่จุดที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นจากจุดที่เราอาจจะบกพร่องในบางเรื่องไปสู่ความสมบูรณ์ในทุกเรื่องที่พระเจ้าทรงปรารถนาตอนนี้ผมมองคุณพ่อผมก็เริ่มสนิทสนมกับท่านมากขึ้นนะฮะเริ่มคุยหยอกล้อกันคุยเล่นกันในบ้านไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราก็คุยกันนิ่งๆหน้าตึงๆนิ่งๆไม่มีความรู้สึกอะไรทีนี้ก็เริ่มคุยเล่นกับคุณพ่อละแต่คุยเล่นกันไปปรึกษากันแซวคุณพ่อบ้างเมื่อก่อนผมไม่กล้านะฮะเพราะพ่อผมดุผมก็เริ่มแซวเริ่มล้อเล่นเริ่มคุยเล่นบ้างหลานก็มาเล่นหลานก็มาแซวคุณปู่บ้างแซวอากงหลานก็พยายามชวนอากงมาโบสถ์นะฮะพอลูกชวนอากงไม่ยอมมาสักทีนะฮะเราต้องเตรียมกับหลานๆว่าหลานๆที่เป็นคริสเตียนช่วยทำพระราชกิจนี้ด้วยนะฮะชวนเชิญอากงมาให้ได้นะลูกก็เริ่มมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นพี่น้องพระเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับพี่น้องอาจจะมีต้นทุนเริ่มต้นไม่เหมือนผมบางคนอาจจะผูกพันกับคุณพ่ออยู่แล้วขอบคุณพระเจ้านะครับท่านได้มีส่วนนี่ในชีวิตที่ดีมากนะครับแต่หลายคนอาจจะมีประสบการณ์เหมือนผมก็ได้หรือแย่กว่าผมอีกในหลายๆคนนะครับแต่พระเจ้าทรงรู้จักท่านพระองค์จะให้ท่านเริ่มต้นในความเป็นท่านนั่นแหละที่ได้รู้จักกับพระองค์แต่พระเจ้าจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะครับพระองค์จะพาท่านให้ท่านเติบโตขึ้นไปสู่จุดที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและหนึ่งในนั้นคือความสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเราพระเจ้าทรงเปิดเผยกับเราในหลายแง่มุมนะครับแต่แง่มุมหนึ่งที่มีความสำคัญมากและจะมีผลต่อการเติบโตของท่านในการเดินกับพระเจ้าคือความสัมพันธ์กับของท่านกับพระเจ้าในฐานะลูกและพ่อและพระองค์ทรงเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบด้วยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่สมบูรณ์แบบและพระองค์จะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแม้แต่เรื่องเดียวฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราทุกคนจะเติบโตไปด้วยกันเติบโตไปในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเติบโตไปในความรู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อหลายคนเหมือนผมนะครับท่านมาด้วยความเชื่อของเหตุและผลถ้ารู้สึกว่าพระเจ้าเป็นเรื่องจริงพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงท่านจึงเดินกับพระเจ้าไปได้ด้วยเหตุด้วยผลซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนรู้จักกับพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความอัศจรรย์ในชีวิตท่านพระองค์ทรงรักษาโรคท่านพระองค์ทรงปลดหนี้ท่านพระองค์ทรงมาทำอัศจรรย์บางอย่างต่อหน้าต่อตาท่านท่านจึงเชื่อในความอัศจรรย์ของพระเจ้าซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนมารู้จักพระเจ้าเพราะว่าเพื่อนเราดีเหลือเกินเพื่อนเราเปลี่ยนแปลงไปเพื่อนเราดีขึ้นมากเราจึงอยากรู้จักพระเจ้าของเพื่อนของเรานั่นก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนภรรยาสามีดีขึ้นมากดีขึ้นมากลูกดีขึ้นมากท่านจึงอยากรู้จักพระเจ้าของ
สามีภรรยาของลูกแต่พระองค์จะทรงทำอีกหลายอย่างเพื่อท่านได้รู้จักกับพระเจ้าครบทุกๆแง่มุมเห็นไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับผมอยากให้เราได้อ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับใน1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2อยากให้เราได้เปิดหนังสือยอห์น1ยอห์นนะครับบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2และเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ1ถึงข้อ2นะครับพระคัมภีร์บอกว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราพระองค์ทรงเป็นพระบิดาผู้เปิดเผยพระองค์เองเพื่อให้เรารู้จักกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าทั้งหลายอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเพื่อจะรู้จักกับพระองค์เพื่อจะสนิทสนมกับพระเจ้าเพื่อจะรับการสัมผัสแต่ต้องใจจากพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ผู้ทรงรักข้าพงทั้งหลายขอให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นจริงในชีวิตของเราทุกคนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดสัมผัสแตะต้องใจเราทั้งหลายทั้งผู้เทศและผู้ฟังเพื่อให้ความรักของพระเจ้าได้สัมผัสแตะต้องใจเราเพื่อให้พระเจ้าได้ทรงเป็นพระบิดาถาวรนิรันดร์ของชีวิตเราทุกคนตลอดไปอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงนะครับวันนี้เราจะฟังพระวจนะพระเจ้าและผมหนุนใจพี่น้องอย่างทุกครั้งที่หนุนใจว่าขอให้มีสักหนึ่งอย่างดีไหมครับที่ท่านจะรู้ว่าพระเจ้าตรัสกับท่านเป็นการส่วนตัวขอให้มีสักหนึ่งอย่างที่ท่านรู้ว่าพระเจ้าต้องการจะเปลี่ยนท่านสักหนึ่งเรื่องในเช้าวันนี้และขอให้มีสักหนึ่งอย่างที่ท่านตั้งใจว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าและขอกำลังของพระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆสิครับว่าขอสักอย่างวันนี้ขอสักหนึ่งอย่างนะครับและอย่าฟังเทศนาแทนคนข้างๆนะครับให้ฟังเทศนาโดยพระวจนะพระเจ้าเป็นส่วนของเราและเป็นคำตรัสที่พระเจ้าทรงตรัสกับเรานะครับคำเทศนาวันนี้อยู่ในหัวข้อว่าความรักที่จับต้องได้ความรักที่จับต้องได้อาจจะมีบางคนนะครับที่คิดว่าความรักเป็นเพียงแค่นามธรรมไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้หรือบางคนอาจจะตั้งคำถามอยู่ในใจหรือตั้งคำถามในโอกาสต่างๆว่าความรักคืออะไรความรักเป็นอย่างไรความรักหน้าตาเป็นอย่างไรเราไม่เห็นเราไม่สามารถสัมผัสแต่สิ่งที่เรารู้คือความรักไม่ใช่หัวใจที่เป็นอวัยวะของมนุษย์และความรักก็ไม่ใช่ลูกโป่งรูปหัวใจที่เราไปมอบให้กันและกันความรักไม่ใช่สิ่งของที่ทำเป็นรูปหัวใจเพราะนั้นไม่ใช่นิยามไม่ใช่ของแท้ที่เป็นความรักอย่างแท้จริงความรักไม่ใช่สสารชนิดใดชนิดหนึ่งความรักไม่ใช่สารเคมีที่อยู่ในร่างกายเราแม้เราจะชอบบอกว่าเธอเคมีตรงกับฉันเคมีตรงกับเธอเรารักกันความรักไม่ใช่สารเคมีที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายจนเป็นฮอร์โมนทำให้เรารู้สึกกับบางคนเป็นพิเศษแม้อย่างนั้นก็ตามแม้ความรักจะไม่ใช่สสารไม่ใช่วัตถุไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่อวัยวะไม่ใช่ระบบเคมีแต่ความรักนั้นสามารถจับต้องได้ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จับที่สัมผัสได้และเป็นเรื่องของการกระทําที่มองเห็นได้พี่น้องพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงรู้สึกรักเราและพระองค์ทรงทำบางสิ่งบางอย่างและหลายหลายอย่างเพื่อให้เราได้รู้จักกับพระองค์พ่อแม่รักลูกพ่อแม่มีความรู้สึกของความรักลูกและกระทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ลูกนั้นได้สัมผัสและมองเห็นได้พี่น้องความรัก
คำนี้คำเดียวแต่มันบ่งบอกในหลายความรู้สึกความรักคำนี้คำเดียวแต่มันสามารถแปลเป็นการกระทำหลายอย่างได้ฉะนั้นความรักจึงเป็นคำที่รวมทั้งความรู้สึกและการกระทำที่ดีหลายๆอย่างเอาไว้ด้วยกันเช่นเรามีความปรารถนาดีต่อคนอื่นเราอยากดูแลคนอื่นเรามีความเมตตาสงสารเราเห็นอกเห็นใจเราห่วงใยเราให้เกียรติกันเราให้อภัยกันเราเสียสละเราอดทนเรากระทำสิ่งที่ดีมากมายกับทั้งตัวเราเองและต่อตัวผู้อื่นทั้งคนในครอบครัวคนนอกครอบครัวฉะนั้นความรักจึงเป็นส่วนผสมของทั้งความรู้สึกที่หลากหลายและการกระทำที่มากมายเราสามารถที่จะสัมผัสแล้วก็จับต้องความรักได้แม้มันไม่ใช่สสารแม้มันไม่ใช่วัตถุก็ตามพี่น้องเด็กหลายคนที่เขาโตขึ้นมาในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยเขาโตมาในสภาพที่เขาเป็นอาการของโรคของการขาดความรักเด็กยุคนี้ไม่ได้เป็นเด็กที่ขาดข้อมูลไม่ใช่เด็กที่ขาดความรู้ไม่ใช่เด็กที่ขาดทรัพย์สินหรือวัตถุแต่เขาโตมาในสังคมที่อาจจะขาดความรักก็ได้มีแพทย์หญิงท่านหนึ่งชื่อว่าแพทย์หญิงพรพิมลนะครับวิปุลากรเนี่ยเคยได้ให้ข้อมูลเป็นรายงานนะบอกว่าเด็กทารกเนี่ยจะสามารถสัมผัสแล้วก็แยกแยะความรักได้ตั้งแต่อายุ6เดือนหลังจากคลอดออกมานะครับแยกแยะได้แล้วก็สัมผัสถึงความรักได้แยกจะแยกแยะคนแปลกหน้ากับพ่อแม่ได้เมื่อมีคนแปลกหน้าหรือหน้าแปลกๆเนี่ยมาอุ้มเนี่ยเด็กก็จะเริ่มมีปฏิกิริยาแสดงออกว่าคุณหน้าตาแปลกคุณแปลกคุณไม่คุ้นคุณไม่ใช่พ่อแม่เด็กจะเริ่มเรียนรู้ถึงความผูกพันจากการอุ้มจากการโอบกอดจากการเลี้ยงดูของบิดามารดาการหยอกล้อเด็กจะเริ่มสัมผัสน้ำเสียงของพ่อแม่ได้จะสามารถแยกแยะได้ว่าเสียงนี้พ่อแม่กำลังรักกำลังโกรธกำลังหงุดหงิดกำลังโมโหถ้อยคำของเด็กถ้อยคำของพ่อแม่ที่มีต่อเด็กเด็กจะสามารถแยกแยะได้การแม้จะส่งสายตาการยิ้มของพ่อแม่การหัวเราะการหยอกล้อกับลูกเนี่ยล้วนแต่เป็นการสัมผัสในความรักที่เด็กสามารถสัมผัสได้จนเขาสามารถบอกได้ตัวเองว่าเขาถูกรักหรือเขามีความรักอยู่หรือไม่แต่เด็กที่โตขึ้นมาในสภาพที่ขาดความรักเนี่ยก็จะมีอาการที่ออกมาเหมือนกันเขาก็มีวิจัยและมีรายงานบอกว่าถ้าคนที่เป็นเด็กแล้วมีอาการแบบนี้อาจจะสันนิษฐานได้ว่าอยู่ในภาวะที่เป็นโรคขาดความรักอยู่ก็ได้ซึ่งอาจจะเกิดจากคนรอบตัวหรือคนที่เลี้ยงดูมาก็ได้เขาบอกว่าเด็กแล้วจะมีลักษณะที่เด่นชัดก็คือการที่เขาจะไม่ค่อยกลัวคนแปลกหน้าและเขาจะวิ่งเข้าหาคนแปลกหน้าแล้วเขาจะไม่ปฏิเสธการโอบกอดการโอบอุ้มของคนแปลกหน้าพี่น้องคงพอสังเกตเห็นเมื่อท่านไปเยี่ยมบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กที่เขาไม่มีพ่อแม่เด็กเหล่านี้จะวิ่งเข้ามาหาแม้เขาไม่รู้จักเราพี่น้องเคยไปเยี่ยมไหมครับแล้วเขาก็จะเกาะเราเกาะแขนเกาะขาเกาะแข้งเกาะขาติดหนึบไปหมดเลยแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาขาดเขาอยากจะกอดใครสักคนที่ไม่ใช่แค่หมอนหรือว่าขอบเตียงและเขาอยากจะมีคนมากอดเขาด้วยแม้เขาไม่รู้จักเลยก็ตามนั่นเป็นอาการหนึ่งของเด็กที่เป็นไปได้ว่าอาจจะขาดความรักก็ได้เมื่อเขาเริ่มโตเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นที่ขาดความรักก็จะแสดงออกมาถึงการไปสารสัมพันธ์จนเลยเถิดในเชิงชู้สาวกับเพศตรงข้ามหรือวัยรุ่นก็จะไปมีปัญหากับเพศตรงข้ามไปมีเพศสัมพันธ์กันโดยง่ายเพราะคิดว่านั่นจะเป็นการแสดงออกถึงความรักและการผูกมัดคนคนนั้นเอาไว้ว่าจะไม่ทิ้งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มักจะมีแนวโน้มเป็นวัยรุ่นที่มีความเรียกร้องอยากได้มากขึ้นและมากขึ้นมากขึ้นเ
ราะเขามีความบางอย่างที่ขาดไปในใจของเขาและเขาต้องการรับการเติมเต็มเข้ามารับการเติมเต็มเข้ามากลายเป็นคนขี้เหงากลายเป็นคนเรียกร้องให้คนต้องสนใจกลายเป็นคนที่เรียกร้องให้คนต้องเห็นคุณค่าชีวิตของเขานั่นไม่ได้เกิดจากว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือเขาแย่กว่าคนอื่นเขาอาจจะดีกว่าคนอื่นก็ได้แต่มันเหมือนเป็นช่องว่างที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีเพราะเขาขาดความรักที่อยู่ในจิตใจของเขาก็ได้ความรักที่มาเติมเต็มในใจของมนุษย์เนี่ยจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่อเด็กแล้วก็จนกระทั่งเราโตขึ้นมาจนเรากลายเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนแม้ว่าโตขึ้นมาผ่านช่วงวัยเด็กมาเนี่ยก็ยังมีอาการของการขาดความรักอยู่ดีผู้ใหญ่หลายคนพยายามที่จะเรียกร้องให้คนต้องสนใจให้คนต้องเห็นคุณค่าเขาเพราะเขารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่มันว่างๆอยู่ในใจแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าทรงโปรดเป็นความรักในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์ภาษาไทยเราเองเนี่ยนะฮะฉบับปี1971เนี่ยมีคนเคยไปนับดูว่ามีคำว่ารักความรักที่รักรักใคร่น่ารักเนี่ยอยู่กี่ครั้งนะฮะปรากฏอยู่ถึงประมาณ859ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยคือประมาณเล่มละ13ครั้งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงความรักโดยคำต่างๆสดุดีมีกล่าวถึง127ครั้งพระคัมภีร์ใหม่ในเฉพาะ1ยอห์นที่เราอ่านเนี่ยพูดถึงความรักถึง18ครั้งทีเดียวพี่น้องพระเจ้าจึงทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงแสดงออกถึงความรักที่มีต่อมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่3ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้นะครับพระเจ้าได้ทรงโปรดสำแดงความรักของพระองค์ที่จับต้องได้แก่ชีวิตของเรามีอยู่2ประการที่ผมอยากจะให้พี่น้องได้เห็นด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อที่เราจะมั่นใจในพระเจ้าผู้ทรงรักเราและเพื่อเราจะมีความเติมเต็มในใจเราด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าสิ่งแรกที่พระคัมภีร์บอกเราคือเป็นความรักที่มอบสถานะที่ดีที่สุดให้เราพระคัมภีร์ในข้อที่1บอกว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าและเราก็เป็นอย่างนั้นเหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์พระคัมภีร์ประโยคที่บอกว่าลองคิดดูพระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงใดเนี่ยพระคัมภีร์ในประโยคนี้นะครับในความหมายของมันเนี่ยเป็นความหมายที่ผู้เขียนกำลังบ่งบอกถึงว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งใจจริงๆที่จะมอบความรักนี้แก่เราเป็นเหมือนเป็นภาพของการที่พระเจ้าให้หัวใจของพระองค์แก่มนุษย์เลยไม่ใช่เป็นการเพียงแต่ให้เพราะว่ามีเหลือเลยแบ่งให้เหมือนกับเรามีข้าวเหลือก็แบ่งให้กับคนยากจนเรามีเงินเหลือก็แบ่งให้คนที่เขาขัดสนที่นั่งมันเหลือก็แบ่งให้คนข้างๆนั่งแต่ในบางทีตอนนี้ผู้เขียนกำลังบ่งบอกถึงพระเจ้าทรงให้สิ่งที่มีสิ่งที่ล้ำค่าสิ่งที่เป็นหัวใจของพระองค์เป็นความตั้งใจที่พระเจ้าได้มอบสถานะที่พิเศษสุดนี้ให้กับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างแม้สถานะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั้นแตกต่างกันจนเทียบกันไม่ได้แต่ข้อนี้นั้นผู้เขียนยอห์นได้เล่าถึงความรู้สึกและความตระหนักจริงๆว่าพระเจ้าทรงมอบให้อย่างตั้งใจให้และเป็นสิ่งที่ให้อย่างมีคุณค่าคือสถานะของการเป็นลูกของพระองค์และในคำว่ารักในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เราเห็นในหลายๆข้อคือใช้คำว่าอากาเปเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราโดยให้อย่างเปล่าๆเป็นการให้ที่พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนที่เราจะต้องมอบให้เป็นการให้ด้วยความรักและเอื้ออาทรอย่างแท้จริงพี่น้องความรักที่จับต้องได้เนี่ยคือความตั้งใจที่เราได้ตั้งใจมอบสิ่งที่ดีและมีคุณค่าให้กับคนที่เรารักเหมือนที่พระเจ้าทรงมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับท่านคือความเป็นลูกของพระองค์การเห็นคุณค่าที่พระเจ้าทรงมีให้กับชีวิตของเราพี่น้องเราทุกคนเป็นคนบาปเราไม่ได้มีความเหมาะสมในการเป็นลูกของพระองค์เราไม่ได้มีความเหมาะสมในการที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเลยเพราะเราเป็นคนบาปเราเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาที่ไม่รู้จักกับพระองค์ซะด้วยซ้ำไป
เหมือนเป็นเหมือนกับมีเศรษฐีสักคนหนึ่งเขียนพินัยกรรมเปล่าเขียนพินัยกรรมระบุชื่อเราทั้งที่ไม่รู้จักเราเลยเราก็ไม่รู้จักเขาด้วยและเขาก็เขียนให้ชื่อเราโดยตรงแล้วบอกยกให้เลยด้วยความรักด้วยความผูกพันทั้งที่เราไม่รู้จักแล้วไม่เคยทำดีอะไรให้เขาเลยและมากกว่านั้นซะอีกที่พระเจ้าทรงมอบให้คือความเป็นบุตรของพระเจ้าในยอห์นบทที่1ข้อ12ถึง13พระคัมภีร์บอกว่าแต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกท่านไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพี่น้องสิทธิในการเป็นลูกพระเจ้าของท่านจึงไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ตั้งแต่เกิดจากพระเจ้าทรงประทานให้เห็นมั้ยครับพี่น้องพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านอย่างดีพระองค์จะทรงเลี้ยงดูชีวิตของท่านอย่างยอดเยี่ยมเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้ามีงานวิจัยหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเด็กนะครับทั้งเด็กประถมทั้งเด็กมัธยมทั้งเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาเคยมีการไปสัมภาษณ์ไปสอบถามว่าอะไรคือความต้องการเบอร์หนึ่งของเด็กเหล่านี้จากพ่อแม่ของเขานะฮะเขาต้องการอะไรจากพ่อแม่ปรากฏว่าเด็กถึงร้อยละ70ต่างก็บอกว่าต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ฉะนั้นนี่คือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือความรักและความอบอุ่นและในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ทรงให้กับท่านสิทธิและสถานะที่ยอดเยี่ยมในการเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องให้เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้เราเป็นลูกของพระองค์พี่น้องครับในสังคมนี้มีคนจำนวนมากที่เขาถูกทิ้งขว้างนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะได้นำความรักของพระเจ้าแล้วไปบอกกับเขาว่าเขาเองก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกันพี่น้องลูกพระเจ้าไม่ได้มีเฉพาะคริสเตียนที่นั่งอยู่ในโบสถ์นะครับลูกพระเจ้าไม่ได้มีน้อยอยู่แค่นี้นะครับพระองค์ทรงประทานสิทธิ์เป็นบุตรกับมนุษย์ทุกคนรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามพระเยซูทรงไถ่มนุษย์ทั้งโลกและทรงประทานสิทธิใหม่นี้ให้เขาแต่ปัญหาคือเขาต้องรู้ว่าเขามีสิทธินี้ต้องมีคนไปบอกเขาว่าเขามีสิทธิ์นี้อยู่เขามีสถานะใหม่นี้ที่รอวันได้กลับมาสู่อ้อมกอดของพระบิดาอีกครั้งหนึ่งนี่จะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนว่าเราจะต้องไปประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศความรักของพระเจ้าประกาศสถานะให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้เป็นลูกที่โดดเดี่ยวคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพียงลำพังแต่คุณมีพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาที่รักคุณด้วยเห็นไหมครับฉะนั้นคริสเตียนเราจึงประกาศข่าวประเสริฐไม่ใช่เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นความจริงเราจึงเอาไปบอกคนอื่นว่าเขากำลังถูกหลอกข่าวประเสริฐไม่ได้มีเพื่อจะไปทำร้ายหรือไปตีใครหรือไปเอาชนะใครแต่ข่าวประเสริฐจึงมีไว้เพื่อที่เราจะไปบอกคนทั้งโลกนี้และคนใกล้ชิดของเราว่าพระเจ้าทรงรักเขาและพระองค์ทรงวายพระชนเพื่อชีวิตของเขาและพระเจ้าทรงประทานสิทธิ์ให้เขาเป็นบุตรของพระองค์และในสถานะนี้ไม่ได้เกิดจากมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการเกิดจากพระเจ้าผู้ทรงรักชีวิตของเขาด้วยเห็นไหมครับเราต้องฝึกในการที่จะแสดงออกในความรักแสดงออกถึงการบอกถึงความรักเหมือนที่พระเจ้าทรงบอกกับเราว่าพระองค์ทรงประทานสิ่งล้ำค่าให้กับชีวิตของเรานั่นคือความเป็นลูกของพระเจ้าคนเป็นพ่อแม่จึงควรจะแสดงออกในความรักด้วยในนี้มีหลายท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าถือคติว่ารักอยู่ในใจอย่าแสดงออกกับลูกเดี๋ยวลูกจะเหลิงอย่าเป็นทั้งขาดท่านต้องแสดงออกให้ลูกเขารู้ว่าเขาเป็นบุคคลพิเศษของชีวิตท่านเขามีสิทธิ์เขามีสถานะอันพิเศษสุดคือการเป็นลูกของพ่อแม่ท่านต้องแสดงออกให้เขารู้เพื่อเขาจะมีความมั่นใจและเพื่อเขาจะรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงประทานความรักนี้ผ่านทางพ่อแม่มาสู่เขาด้วยคนที่เป็นสามีภรรยาคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่เลี้ยงเป็นทีมงานเป็นสมาชิกเราทุกคนต่างต้องฝึกฝนในการแสดงออกในความรักที่เราเห็นคุณค่าคนข้างๆเราด้วยเห็นไหมครับแสดงออกในคำพูดแสดงออกในการมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตของเขานั่นคือความสัมพันธ์
และความผูกพันที่มีต่อกันเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของการแสดงออกยอห์นบทที่14ข้อ18ถึง19บอกว่าเราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไว้ให้เป็นลูกกำพร้าเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่พวกท่านจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู่พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยพี่น้องวันนี้เราเป็นบุตรไม่ใช่บ่าวเราเป็นบุตรของพระเจ้าวันหนึ่งเราจะตายอย่างมีความหมายแล้วเราก็จะฟื้นขึ้นมาอย่างมีความสุขเห็นไหมครับคริสเตียนจึงไม่ได้กลัวความตายเพราะเรารู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาของเราและพระองค์ทรงเตรียมที่ไว้สำหรับเราทุกคนที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักเรานะครับและขอให้เราได้แสดงออกในสิ่งเหล่านี้ด้วยคือการมอบสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านคือสถานะอันพิเศษสุดในการเป็นลูกของพระเจ้าสิ่งที่สองที่พระเจ้าทรงแสดงออกกับเราก็คือความรักที่มอบอนาคตที่งดงามที่สุดให้เราไม่เพียงแต่พระเจ้าทรงมอบสถานะที่ดียอดเยี่ยมให้เราคือการเป็นลูกของพระเจ้าแต่พระองค์ทรงมอบอนาคตที่งดงามให้เราด้วยในข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายเดี๋ยวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเราเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้แต่เรารู้ว่าในเวลาที่พระองค์จัดเสด็จมาปรากฏนั้นเราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ยืนยันถึงอนาคตที่งดงามของเราทุกคนอนาคตที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้แล้วนั่นคือในเมืองสวรรค์อนาคตที่มีแต่ความสวยงามอนาคตที่มีความมั่นคงในหนึ่งยอห์นบทที่3เนี่ยข้อ3พูดต่อบอกว่าและทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์พี่น้องพระเจ้าทรงมอบอนาคตที่งดงามไว้ให้กับชีวิตของเราพระองค์ทรงยืนยันว่าชีวิตของเราจากนี้เมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าเราจะมีอนาคตที่งดงามแน่ๆเราจะมีอนาคตทั้งในโลกนี้ที่พระเจ้าจะทรงโปรดดูแลท่านอย่างยอดเยี่ยมและอนาคตในโลกหน้าที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะให้ท่านเป็นเหมือนอย่างพระองค์และอยู่ในโลกนี้กับพระองค์ด้วยหนุ่มสาวจำนวนมากนะครับที่ใฝ่ฝันเมื่อจีบกันเป็นแฟนกันเมื่อแต่งงานกันเป็นครอบครัวเนี่ยก็อาจจะใฝ่ฝันถึงอนาคตที่สวยงามกับคู่ของตนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายคู่ผ่านไปไม่นานหลายคู่ผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหลายคนก็เริ่มพบกับความจริงว่าจนมีคำพูดที่เราพูดเห็นกันบ่อยๆว่านรกมีจริงเมื่อแต่งงานกันไปสักพักหนึ่งมีความผิดหวังขึ้นมาบางคนก็บอกว่านางมารอยู่ในรถแม่มดอยู่ที่บ้านซาตานอยู่ในตัวมหลายคนก็รู้สึกจากความรักกลายเป็นความเกลียดชังไปเลยบางคนบอกว่าขอชีวิตฉันคืนมาบางคนก็บ่นตัดพ้อว่าฉันไม่เหลืออนาคตที่สดใสแล้วคู่รักดาราหลายๆคู่ที่เราเห็นกันในสื่อโซเชียลจีบกันก็โด่งดังแต่งงานกันก็โด่งดังหลายคู่จัดงานแต่งงานกันสวยงามเหมือนในเทพนิยายจ้างสตูดิโอถ่ายมุมนั้นมุมนี้เขียนสคริปต์พูดกันอย่างงดงามบอกว่าผมจะรักคุณคนเดียวผมจะรักคุณตลอดไปแต่ทุกอย่างกลับจบลงในเวลาสั้นทุกอย่างกลับจบลงเป็นสัญญาที่หักลงอย่างง่ายดายมันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่หมดอายุเร็วมากเหมือนมีอายุที่สั้นเหลือเกินบางคนจากคนที่รักกันในอดีตกลับกลายเป็นคนที่เกลียดกันในปัจจุบันเป็นแบบนั้นหลายคนเมื่อเล่าถึงความรักมักจะมีแต่เรื่องราวในอดีตบอกเมื่อก่อนนะเราเคยมีคนรักเมื่อก่อนเราเคยเป็นยังไงเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าปัจจุบันนี้มีแต่ความขมขื่นใจปัจจุบันมีแต่ความเศร้าใจเพราะว่าไม่มีความรักและอนาคตไม่ต้องพูดถึงเพราะปัจจุบันมีแต่ความขมขื่นและเศร้าใจแต่พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้พระเจ้าได้บอกกับเราว่าพระองค์ไม่เพียงแต่ประทานให้ท่านคือสถานะความเป็นลูกตลอดไปพระองค์ยังยืนยัน
ในอนาคตที่สดใสของชีวิตของท่านด้วยเอเมนไหมครับรวมบทที่5ข้อที่2บอกว่าโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้าและข้อที่5กล่าวต่อบอกว่าและความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งประทานให้กับท่านแล้วพี่น้องที่รักยิ่งครับพระคัมภีร์2ข้อนี้ได้บอกกับเราในความรักที่พระเจ้าทรงมีกับเราและพระองค์ทรงหวังว่าท่านก็จะได้เข้าใจและสัมผัสในความรักของพระเจ้าด้วยพระเจ้าทรงให้ท่านได้เป็นลูกของพระเจ้าและสถานะนี้ไม่มีวันหมดไปไม่มีวันหมดอายุความเป็นลูกของพระเจ้าของท่านไม่มีวันหายไปไม่ว่าท่านจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าท่านจะล้มเหลวท่านจะผิดพลาดท่านจะงองแงท่านจะทำอะไรต่อว่าพระเจ้าอย่างไรก็ตามสถานะของความเป็นลูกของพระเจ้าของท่านไม่เคยหมดไปพระเจ้ายังคงรักท่านเหมือนเดิมตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงและถ้าท่านรู้จักกับพระเจ้าและได้เดินติดตามพระเจ้าและได้มั่นคงในการเดินกับพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาเอาไว้และไม่เคยเปลี่ยนแปลงว่าพระองค์จะให้ท่านมีปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและอนาคตที่สดใสตลอดนิรันดรพี่น้องวันนี้พระเจ้าทรงแสดงออกในความรักของพระองค์บนไม้กางเขนและในจิตใจของท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในชีวิตของท่านพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านพระองค์จะไม่ทิ้งท่านไปตลอดกาลเอเมนไหมครับขอให้วันนี้เราได้มั่นใจในความรักของพระเจ้าขอให้วันนี้ความรักของพระเจ้ามาเติมเต็มล้นในใจท่านเพื่อท่านจะสามารถรักคนอื่นได้สามีภรรยาจะรักกันได้ไม่ได้ด้วยความพยายามอย่างเดียวแต่ด้วยการรับการเติมเต็มในความรักของพระเจ้าพ่อแม่ท่านจะรักลูกได้ไม่ใช่ด้วยทฤษฎีหรือเพียงแค่ความตั้งใจของมนุษย์แต่ท่านต้องรับการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าหนุ่มสาวท่านจะมีความมั่นใจในชีวิตจนท่านมีความมั่นใจและท่านไม่ต้องไปโหยหาความรักที่ไหนได้ก็ต่อเมื่อท่านรับการเติมเต็มด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าและความรักนี้ท่านไม่ต้องไปหาซื้อเพราะพระเจ้าทรงให้กับท่านแล้วในจิตใจของท่านผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงสัมผัสและเต็มล้นในใจของท่านเห็นไหมครับเช้านี้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงวายพระชนเพื่อชีวิตของเราให้น้องให้เราอธิษฐานใคร่ครวญถึงพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้สิครับให้วันนี้พระวจนะพระเจ้าได้มาพูดกับท่านทบทวนเรื่องต่างๆของชีวิตท่านและมีบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ที่พระเจ้าตรัสกับท่านแล้วท่านอยากจะตอบสนองพระเจ้าในเช้านี้มีกี่คนครับที่ท่านอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยรับการสัมผัสความรักของพระเจ้าเลยท่านมารู้จักกับพระเจ้าด้วยเหตุด้วยผลด้วยการอัศจรรย์ด้วยพระพรด้วยเพื่อนด้วยชุมชนที่ดีแต่นั่นยังไม่ใช่เป้าหมายที่พระองค์ทรงปรารถนาจะทำในชีวิตท่านพระองค์อยากให้ท่านรับการสัมผัสในความรักของพระองค์ด้วยพระองค์อยากให้ท่านได้รับการแตะต้องใจอย่างอัศจรรย์ด้วยความรักของพระเจ้าด้วยหลายคนไม่เข้าใจว่าการสัมผัสในความรักเป็นยังไงท่านอาจจะโตขึ้นมาด้วยความด้วยชีวิตที่ต้องดิ้นรนต้องต่อสู้แต่ในเช้าวันนี้พระเจ้าทรงรักท่านพระองค์อยากจะมาสัมผัสแตะต้องใจของท่านพระองค์อยากจะมาสัมผัสแตะต้องใจของท่านพระองค์อยากจะมาเติมเต็มท่านด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านเป็นลูกของพระองค์
เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงรักเราเราทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์ผู้ทรงตายเพื่อเราฮาเลลูยาพี่น้องกี่คนครับที่อยากจะให้พระเจ้าสัมผัสแต่ต้องใจให้ด้วยความรักของพระองค์ฮาเลลูยาเปิดใจออกสิครับเปิดใจของท่านออกในเช้าวันนี้เปิดใจออกของท่านเปิดใจท่านออกมาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักเข้ามาเยี่ยมเยียนชีวิตท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระกรุณาทรงนำข้าสำเนียงให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับให้เป็นเวลาของการนมัสการพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักของชีวิตของเราของพระบิดาผู้ต้องการโอบกอดชีวิตของท่านให้ในเช้าวันนี้เราได้รับการสัมผัสแต่ต้องใจจากพระเจ้าให้พระเจ้ามาโอบกอดชีวิตของท่านพระเจ้าทรงสัมผัสใจของเราชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายความรักของพระเจ้าก็เต็มล้นอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายฮาเลลูยาความรักอิ่มเอมใจของพระองค์ได้สัมผัสแต่ต้องใจของท่านในเช้าวันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงรักเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาทรงรักเราพระเมตตาคุณเราไม่เคยยัง
คุณพระเจ้าได้หลั่งล้นลงมาในใจของท่านในเช้าวันนี้ Lord God Hallelujah พระคุณพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเอเมนพระคุณพระเจ้าทั้งแสนชื่นใจความรักของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ที่มีต่อท่านพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักของพระองค์ที่มีต่อท่านพระองค์คือพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักท่านพระองค์คือพระบิดาผู้ทรงไว้พระชนเพื่อท่านพระองค์คือพระบิดาผู้ทรงจะจัดเตรียมที่อย่างงดงามไว้ให้ท่านพระองค์คือพระบิดาผู้ทรงมอบปัจจุบันที่มีเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและมอบอนาคตที่สดชื่นและสดใสไว้กับชีวิตของท่านพระองค์ทรงเป็นความหวังใจที่ไม่เคยหมดลงไปของชีวิตท่านฮาเลลูยาฮาเลลูฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้ากำลังท้อใจกับอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างพี่น้องที่ขาดเรี่ยวแรงในการเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตปัจจุบันของท่านจงรับความรักของพระองค์เป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ของชีวิตท่านและโดยความรักของพระองค์ท่านจะไม่ขาดเรี่ยวแรงอีกต่อไปและด้วยความรักของพระเจ้าท่านจะไม่ขาดกำลังอีกต่อไปและด้วยความรักของพระเจ้าท่านจะไม่หมดหวังอีกต่อไปฮาเลลูยาพี่น้องที่มีความขมขื่นในใจบางอย่างพี่น้องที่มีความขมขื่นใจกับบางสิ่งบางอย่างท่านอาจจะมีความขมขื่นใจกับสามีภรรยาท่านมีความขมขื่นใจกับพ่อแม่ท่านเคยถูกทำร้ายและบาดเจ็บและบาดแผลนั้นยังอยู่จนถึงวันนี้ในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการจะพูดกับท่านว่าพระองค์คือแพทย์ผู้ประเสริฐพระองค์จะมาเยียวยารักษาแผลในใจของท่านพระองค์จะมารักษาแผลในใจของท่านท่านจะหายดีท่านจะหายดีรากขมขื่นจะออกไปจากชีวิตของท่าน
ความขมขื่นใจจะหมดลงณบัดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าความขมขื่นใจจะหมดลงณเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาโซ่ตรวนของท่านจะถูกหักออกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเจ้าเป็นความรักและความรักมีฤทธิ์รักษาท่านได้ฮาเลลูยา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 น้องบางท่านพระเจ้าบอกว่าท่านมีความเศร้าใจมากท่านมีความเศร้าใจกับบางสิ่งบางอย่างอย่างมากท่านรู้สึกเสียใจอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งเมื่ออยู่คนเดียวท่านร้องไห้ท่านเศร้าใจท่านคิดถึงมันท่านก็เศร้าใจเศร้าใจและทุกข์ใจมากบางครั้งท่านก็ไม่รู้จะเล่ากับคนอย่างอื่นยังไงด้วยซ้ำไปท่านไม่รู้ว่าจะมีใครสักคนอีกคนจะเข้าใจความเศร้าใจในชีวิตของท่านในเช้าวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะพูดกับท่านว่าพระองค์ทรงเป็นความสุขใจของชีวิตท่านพระองค์ทรงเป็นสันติสุขในใจที่โลกนี้ให้ไม่ได้สันติสุขที่พระเจ้าประทานให้จะมากกว่าและยิ่งใหญ่กว่าความสุขใดๆในโลกพระองค์ทรงเข้าใจท่านพระองค์ทรงเห็นน้ำตาของท่านพระองค์ทรงเห็นความเศร้าใจของท่านและพระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์มาและบอกกับท่านว่าจับมือเราไว้แล้วเราเองจะเป็นผู้ที่ดึงเจ้าให้ลุกขึ้นมาและออกมาจากความเศร้าใจพี่น้องกี่คนที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านในเช้าวันนี้ในเรื่องนี้กี่คนที่พระเจ้าทรงพูดกับท่านพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มาเพื่อจะช่วยท่านเหยียดมือของท่านแล้วจับมือพระองค์ไว้จับมือพระองค์ไว้จับมือพระองค์ไว้และพระองค์จะทรงดึงท่านขึ้นมาให้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายืนขึ้นได้และมีกำลังและมีกำลังเข้มแข็งสามารถเดินต่อไปได้อย่างผู้ที่มีชัยชนะเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราปรบมือขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้เราได้เป็นลูกของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระกำลังของพระองค์นั้นไม่เคยหมดไปเลยจากชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายได้มีอิสระและมีเสรีภาพและเราเป็นไทยโดยพระคุณของพระเจ้าและเรามีกำลังโดยพระคุณของพระเจ้าและเรามีชีวิตใหม่อนาคตใหม่โดยพระคุณของพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องขอบคุณพระเจ้าในเช้านี้ด้วยกันดีไหมครับให้เรายกมือเราขึ้นดีไหมครับแล้วขอบคุณพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราพี่น้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นบิดาผู้ทรงรักเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเป็นลูกที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอนาคตใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเส้นทางใหม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกำลังเงินสดใหม่ในทุกเวลาเช้าขอบคุณพระเจ้าในความรักที่ไม่เคยหมดลงไปความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเลี้ยงดูของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกำลังและทางออกของชีวิตอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสันติสุขในใจท่ามกลางอุปสรรคปัญหาท่ามกลางสิ่งที่น่าตึงเครียด
ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์และในฐานะเป็นลูกนี้ข้าทั้งหลายรับการดูแลจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ